วิธีการตั้งค่า Tracking หรือ Line Tag ที่จะช่วยให้คุณรู้พฤติกรรมการอ่านข้อความ Broadcast ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นเริ่มจากเข้าไปที่เมนู Tracking หรือ Line Tag หลังจากนั้นให้คลิกเริ่มใช้ Line Tag จากนั้นจะเจอรายละเอียดย่อยต่างๆดังนี้ 1. Tracking คุณสามารถเปิดปิดการทำงานของ Line Tag ได้ 2. แชร์ Line Tag คุณสามารถแชร์ไลน์แท็กที่สร้างไว้ใน Official Account กับ Line แอดแพลตฟอร์มได้เช่นกัน 3. สถานะเมื่อ Base Code หรือ Conversion นั้นมีการใช้งานสถานะตรงนี้จะแสดงผลการทำงานขึ้นมา 4. Base Code หรือ Code Line Tag ที่คุณต้องคัดลอกแล้วนำไปวางใน Header บนเว็บไซต์เพื่อวัดค่า Conversion 5. Event Code เป็น Conversion Code ที่ต้องคัดลอกแล้วนำไปใส่ต่อจาก Base Code โดยคุณสามารถใช้ Conversion Code ที่มีมาให้หรือกำหนด Event Code ที่ต้องการเองได้ในแทบ็บ e v e n t Code โดยการกำหนดเองต่อไปเป็นการแนะนำการทำงานของ Li n e แ a g แบบกำหนดเองเริ่มจากการคัดลอก b base code และ Event code ที่กำหนดเองไปใส่ในเว็บไซต์ที่ต้องการ ซึ่งสามารถใส่ชื่ออีเวนท์ที่กำหนดเองได้เช่นคัส1์คัส2เมื่อนำเบสโค้ดกับอีเวนท์โค้ดที่กำหนดเองไปใส่ในเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วให้คลิกไปที่ข้อมูลเชิงลึกและเลือกเมนู Broadcast จากนั้นเลือก Conversion Code แบบกำหนดเองจะเจอกับส่วนตั้งค่าพื้นฐานให้ใส่ชื่อ c o n เวอร์ชัคำอธิบายและระยะเวลาใช้งานโค้ด ถัดมาเป็นการตั้งค่าเงื่อนไขซึ่งสามารถเลือกใส่ URL ที่ต้องการหรือ Conversion Event ที่สร้างไว้ได้จากนั้นกลับไปที่หน้า Broadcast และเลือกรูปแบบข้อความที่มีลิงก์เว็บไซต์ที่ได้ใส่ลายแท็กไว้เช่นนำลิงก์ไปใส่ใน Rich Message หรือข้อความที่เป็นลิงก์ถ้าผู้ใช้คลิกเข้าไปที่ Rich Message หรือลิงก์จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ที่ได้ใส่ Base Code กับ Event Code ที่กำหนดเอง และถ้าผู้ใช้มีการดูหรือเลื่อนอ่านเว็บไซต์จะทำให้เกิดค่า conversion หลังจากนั้นสามารถเข้าไปดูค่า conversion จาก broadcast ที่ส่งออกไปได้จากเมนูข้อมูลเชิงลึกซึ่งถ้าเป็นโค้ด conversion ที่กำหนดเองในแถบตั้งค่าการแสดงหัวข้อจะขึ้นชื่อ conversion แบบกำหนดเองที่ได้ตั้งชื่อไว้เพียงเท่านี้คุณก็สามารถวัดผล conversion จากการ broadcast ได้แล้ว